ค่ะในแง่ของบริการของเรานะคะจะมีทั้งหมด3อย่างก็คือ1เนี่ยเราจะเปิดเป็นที่พักนะคะร้านที่2ก็คือเปิดเป็นร้านกาแฟเสาร์อาทิตย์นะคะครับผมค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปฟรีด้วยเพื่อที่จะแบ่งปันให้นักท่องเที่ยวแล้วก็เราจะได้ชาวบ้านจะได้ขายของได้ในส่วนของบ้านพักเนี่ยของเราก็จะมี2หลังค่ะ2หลังเพราะมันเป็นบ้านพักที่เราปลูกอยู่เองค่ะอ๋อเป็นบ้านพักส่วนตัวส่วนตัวแต่เดิมค่ะนะคะแล้วก็อยู่ติดแนวลำธารตลอด80เมตรแล้วส่วนใหญ่เนี่ยบ้านพักเราไม่ใหญ่มากแต่เราเน้นบริเวณรอบๆที่จะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติในห้องบ้านหลังแรกนี่จะเป็นบ้าน3ชั้นก็ชั้นบนจะเป็นห้องใต้หลังคาอันนี้จะชื่อบ้านแม็กไม้ก็อีกบ้านนึงเนี่ยจะเป็นบ้านใส่น้ำบ้านใส่น้ำบ้านใส่น้ำจะอยู่ริมบ่อบัวแล้วก็อยู่ริมลำธารบ้านหลังนั้นนี่จะเป็นบ้านในฝันของคนเยอะเลยค่ะพี่คิดนะพี่คิดว่าเป็นแหล่งที่มันดังบูมเร็วมากเหตุผลเนี่ยรั้วบ้านพี่มันดังเพราะรั้วบ้านกับสะพานลอยอันที่สองก็คือธรรมชาติที่เหมือนแม่กำปองธรรมชาติของเราเนี่ยเวลาแขกมาที่จะถามนะว่าเหมือนแม่กำปองไหมส่วนใหญ่คือเหมือนทั้งนั้น